ประเด็นในการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ประชาชนด้วยแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือถามคุณทวีแล้วก็อาจารย์ธนาค่ะว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่กลุ่มชาติพันธุ์จะได้รับโอกาสในการเลือกให้เป็นหนึ่งในกลุ่มสสร.เนื่องจากสสร.จะเป็นที่จะต้องมาจัดการเลือกตั้งค่ะในต่างจังหวัดอันนี้เขาพันในส่วนของภาคฝ่ายค้านเป็นภาคการเมืองที่เราประกาศตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจนถึงปัจจุบันว่าเรามุ่งมั่นที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคฝ่ายค้านเนี่ยก็อยากให้มีสสร.มาจัดรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นในโครงสร้างของภาคฝ่ายค้านก็จะมีในสภาแล้วก็ผมจะต้องเดินตามในสภาเราต้องยอมรับว่าเสียงภาคฝ่ายค้านน้อยกว่าการโหวตและโดยเฉพาะการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นการแก้โดยรัฐสภาซึ่งขณะนี้ในส่วนของภาคฝ่ายค้านก็มีแค่212เสียงส่วนของสว.บวกรัฐบาลก็522เดี๋ยวบวกทหารใหม่5ก็เป็น527ในสภาเราก็จะทำได้เพียงแต่ว่าสสของพรรคฝ่ายค้านทุกคนต้องมีเอกและผมแล้วก็ต้องนำเสนอเพราะเราคิดว่าในสภาเนี่ยเราคงไปโน้มน้าวค่อนข้างยากแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าทั้งสสสวเนี่ยก็อยากคิดถึงประชาชนส่วนนอกสภาเราก็มีในบทบาทของภาคการเมืองเราจะเป็นตัวกันที่จะมีการกำเนิดผมคิดว่าในยุคนี้พรรคฝ่ายค้านซึ่งท่านอาจารย์ธนัทก็เป็นที่ปรึกษาของพรรคฝ่ายค้านเรามีคุยกันแล้วก็เราก็จะพยายามนำเรื่องของประชาชนเนี่ยมาพูดคุยแล้วก็เราเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่บุคคลที่เป็นผู้มีชื่อเสียงของพรรคเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยจะไปลงสมัครพรรคที่ดีแล้วโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยผมว่าแทบจะไม่ได้เข้ามาแต่ทุกคนก็จะทำงานหนักเลยไม่ว่าท่านอาจารย์โมเทลท่านภูสักหรือท่านโมคินอะไรก็จะมาร่วมช่วยกันนะด้วยแล้วตรงนี้ก็คือก็จะเป็นส่วนที่กระทำเพื่อผมคิดว่าวันนี้เราคิดว่าการมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่จำนวนเสียงของพรรคฝ่ายค้านก็น้อยไปแล้วแต่มาถึงจุดที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสว.ก็จะมีเห็นงามด้วยเนี่ยผมถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันของพวกเราเพราะว่าบริบทการตื่นรู้ของคนละเมืองเนี่ยสูงมากอันนี้เป็นอันที่หนึ่งแล้วก็อย่างเชื่อมั่นในจุดตัวเองกับคำถามที่สองอะไรความเป็นไปได้ที่จะมีกลุ่มชาติพันธุ์มีโอกาสในการเป็นอย่างนี้ครับคือในการที่จะทำเลือก200เนี่ยเราก็มีการเถียงแต่ว่าทำอย่างไรจะให้ข้อมูลว่าจะทำเฉพาะกลุ่มน้อยเนี่ยได้เข้ามาแต่พอเราไปคุยกันวันนี้เราต้องเลิกระบบคิดที่จะเป็นผู้สงสารเลิกระบบคิดที่จะเป็นการสงเคราะห์เราต้องมาเปลี่ยนระบบคิดทำให้ทุกคนมีสิทธิ์เสมอกันวันนี้คนที่จะเป็นสสร.ได้เนี่ยถ้าตามรูปแบบใหม่เนี่ยจะใช้คะแนนถ้าเต็มเลยก็200,000วันนี้ถ้ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเฉพาะกลุ่มไม่ให้สถานะสัญชาติเราก็ล้านคนแล้วที่ให้สถานะสัญชาติคือวันนี้เราไปสำรวจเราไปดูว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยค่อนข้างลำบากมากจะขอเป็นคนไทยที่เกิดเป็นดินไทยเนี่ยมีองค์การปกครองเป็นผู้สำรวจเองแต่องค์การปกครองอ้างว่าไม่มีกำลังคนทั้งที่เป็นสิทธิ์อะไรดังนั้นกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะค่อนข้างเยอะผมเชื่อว่าเมื่อเขาสมัครเป็นสสร.เขาก็จะเลือกอย่างเช่นเยาวชนเนี่ยไม่ต้องไปสงสารกดพื้นที่ให้ผมเชื่อว่าวันนี้เยาวชนเนี่ยอาจจะรวมถึงเป็นหลัก8ล้าน9ล้านเขาก็ต้องเข้ามามีสิทธิ์ซึ่งอันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีกว่าวันนี้เราต้องเลิกวัฒนธรรมความสงสาร
ต้องเป็นวัฒนธรรมความเสมอภาคเป็นวัฒนธรรมของความยุติธรรมเป็นวัฒนธรรมของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันนี้จึงเป็นรากของทางฝ่ายการนะครับขอบคุณมากครับ